ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอรู้ได้ไงว่าใช้กี่หยดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทำไมแก่ไม่พันผ้าพันคอล่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกไม่สนหรอกนี่แน่โอ้ยนี่แน่เจ้าปากใหญ่ไม่ได้เล่นหิมะสนุกอย่างนี้มานานแล้วจริงด้วยแต่เราพอกันก่อนไหมนี่ก็เล่นมานานจนเหนื่อยเต็มทีละว้าแก้วเหนื่อยก็ไปพักก่อนสิเดี๋ยวแก่นเล่นกับคุณมังกรกับคุณเหมียวต่ออีกน้อยใช่ๆเหมียวเขาก็อยากเล่นต่อยังไม่ได้แก้แค้นเจ้าปากกว้างนี่เลยฉันก็อยากอัดเจ้าเหมียวปากมากนี่เหมือนกันงั้นแก้วเข้าบ้านไปเตรียมอาหารก่อนแล้วนะจ้าสนุกจริงๆเลยจิ๊เธอน่าจะหาผ้ามาพันที่คอไว้อย่างที่ฉันแนะนำนะรีบไปอาบน้ำอุ่นแล้วมาทานข้าวเธอไม่สบายจนได้แก่นไข้สูงไม่เบาเลยนะก็ฉันแข็งแรงออกจะตายไม่นึกว่าจะเป็นหวัดง่ายๆอย่างนี้จิ๊เดี๋ยวฉันจะไปเอายามาให้นะคุณมังกรกับคุณเหมียวเห็นยาลดไข้แบบเม็ดบ้างไหมคะเออคือฉันกินหมดไปแล้วตอนที่เป็นไข้ครั้งสุดท้ายอ้าวแล้วไม่ยอมบอกกันด้วยแล้วทีนี้จะทำยังไงดีล่ะแต่นี่ยังโชคดีที่เรามียาลดไข้แบบน้ำเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วแก้วรู้หรือว่าจะต้องให้แก่นทานยาน้ำนี่สักเท่าไหร่กันในเมื่อเราไม่มีช้อนยานั่นน่ะสิอ๋อฉันนึกออกแล้ว9และ10เอาล่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วแก่นอ้าปากออกสิฉันไม่ชอบกินยาเท่านี้ก็เรียบร้อยถ้าพรุ่งนี้เช้ายังไม่ดีขึ้นเราก็คงต้องพาแก่นไปหาหมอไปกันดีกว่าพวกเราให้แก่นได้นอนพักสวัสดีทุกคนหน้าตาสดใสเชียวนะแก่นหายแล้วเหรอดีขึ้นแล้วล่ะได้ยาแก้ไข้จากแก้วนั่นล่ะช่วยได้มากจริงๆแต่ว่าเหมียวแก้วรู้ได้ไงว่าต้องใช้หลอดดูดราว10หยดถึงจะพอดีไม่บอกเอ้าบอกก็ได้แต่เรื่องแบบนี้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวันนี้พวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้โอ้โหพี่แก่นของเรานี่เล่นหิมะจนเป็นหวัดเลยแหละครับแต่ยังโชคดีนะฮะที่มียาน้ำอยู่ในบ้านน้องๆใครเคยทานยาน้ำบ้างเอ่ยน้องๆตอบพี่บอลหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเราอยากทานยาน้ำเอเราต้องทานยังไงดีครับน้องๆใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนเหรอครับแล้วก็กินน้ำแล้วก็กินน้ำด้วยแล้วถ้าสมมติว่าคุณหมอให้เราทานยาน้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่มีช้อนในการตวงยาน้ำสิครับเราจะใช้อะไรดีฮะกระดกกระดกยังไงน้องพลอยงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาทำวิธีของพี่แก้วกันบ้างดีกว่าไหมครับน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดู
แล้วถ้าคุณหมอเนี่ยให้เราทานยาน้ําแต่บังเอิญว่าเราไม่มีช้อนเนี่ยแล้วเราจะวัดปริมาณยายังไงดีอ่ะคะน้องๆฝาเอาฝามาทําอะไรฮะก็เอาฝาเปิดออกมาแล้วก็เอามาเทใส่แล้วก็กินอ๋อแล้ววันนี้พี่เปิ้ลก็มีอุปกรณ์มาให้น้องๆทดลองด้วยล่ะครับนี่อย่างแรกนี่คืออะไรครับยาเป็นน้ำแดงยังไม่ใช่ยาครับแต่เราจะสมมติว่าน้ำแดงในแก้วนี้เป็นยาน้ำเองนะครับแล้วตอนนี้พี่เปิ้ลก็มีนี่ครับหลอดทีนี้น้องๆลองสังเกตสิครับว่าหลอดที่น้องๆถืออยู่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับลักษณะยาวมันมองกองตรงที่ดูใช่ไหมครับสังเกตดูสิใช้สายตามองเห็นสีขาวในหลอดอะค่ะเห็นสีขาวในหลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาลองวิธีของพี่แก้วกันบ้างดีกว่าครับเนี่ยพี่บอลจะลองทำให้น้องๆดูก่อนแล้วน้องสังเกตนะครับว่าพี่บอลทำได้ยังไงเอ่ยน้องๆสังเกตดูสิคะว่าน้ำค้างอยู่ในหลอดได้ยังไงตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าทำได้ยังไงครับน้องพลอยเอานิ้วอุดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอุดตรงไหนครับอุดตรงรูที่มันกลมๆอะค่ะตรงไหนครับด้านไหนเอ่ยโอ้โหดูนะทำได้ไงครับน้องมาร์คเอามืออุดในรูแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วถ้าพี่บอลจะปล่อยน้ำออกล่ะครับเราจะทำยังไงดีฮะเอานิ้วออกจากรูค่ะแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยปล่อยน้ำออกมาทีละหยดทีละหยดน้องๆจะทำยังไงดีทำยังไงครับน้องมาร์คบีบด้วยทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะเอาน้ำเข้าไปในหลอดคือเราเอาหลอดเข้าไปจุ่มลงไปในน้ำที่เราสมมุติว่าเป็นยาน้ำใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราใช้วิธีอะไรครับเอานิ้วอุดไปที่ปลายหลอดด้านบนใช่ไหมครับเราถึงจะได้นี่ฮะยาน้ำถ้าเราจะให้ยาน้ำไหลออกมาทีหยดเราต้องทำยังไงดีสังเกตดีนะครับลองดูวิธีของพี่แก้วดูนะครับนี่นี่เอ๊พี่บอลทำได้ยังไงครับเฮ้ยเขาทำได้แล้วเขาก็ทำได้แล้วแล้วปีโป้ทำยังไงครับก็ต้องดูดขึ้นมาเสร็จแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วก็โยดลงไปปล่อยตรงไหนครับตรงนิ้วโป้งตรงนิ้วโป้งนะครับในกระตูนะครับพี่แก้วได้หยดยาน้ำให้กับพี่แก่นครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าน้องๆเนี่ยจะมีวิธีไหนในการหยดบ้างและมีฝีมือยังไงกันบ้างนะครับใครอยากลองก่อนครับยกมือขึ้นน้องมาก่อนนะดูสิว่าฝีมือการหยดของน้องมาจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหได้กี่หยดครับน้อยๆได้น้อยๆได้เวลาเพื่อนๆน้องมาร์คลองทำดูแล้วค่ะง่ายๆค่ะแค่ค่อยๆยกนิ้วเปิดปิดที่ปลายหลอดสลับกันถ้าน้องๆทางบ้านอยากรู้ว่าทำได้ยังไงต้องลองทำดูค่ะทีนี้เนี่ยพี่บอลมีหลอดที่มีขนาดใหญ่กว่าทีนี้น้องๆลองดูสิครับว่าหลอดที่มีขนาดใหญ่จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากหลอดขนาดเล็กยังไงบ้างครับหลอดใหญ่ทำให้มันเยอะขึ้นและทีนี้น้องๆลองเอาหลอดใหญ่นะครับมาดูดน้ำไปแล้วลองหยดดูสิครับว่ามีลักษณะแตกต่างกับหลอดเล็กยังไงบ้างแล้วถ้าเราหยดน้ำลงไปครับแตกต่างยังไงบ้างครับหลอดใหญ่มันจะหยดเร็วและเนื่องจากหลอดใหญ่มีพื้นที่มากกว่าหลอดเล็กจึงทำให้น้ำหยดออกมาได้มากกว่าไงล่ะคะเคล็ดลับง่ายๆของการทดลองนี้ก็คือเมื่อเรายกนิ้วที่อุดปลายหลอดไว้ให้เปิดออกอากาศจากด้านนอกจะแทรกเข้าไปในหลอดและดันน้ำให้ไหลออกมาน้องๆสามารถใช้วัสดุอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงหลอดดูดน้ำอย่างเส้นมักกะโรนีขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับลองทำดูครับว่าผลลัพธ์จะเหมือนการทดลองในวันนี้ของเราหรือเปล่าเทคนิคการหยดน้ำแบบนี้นิยมใช้กันมากในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าปีเป็ดปีเป็ดถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันทั่วโลกเลยปีเป็ดสามารถนับจำนวนหยดของเหลวได้อย่างแม่นยำเลยล่ะครับที่บ้านของน้องๆก็มีสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนปีเป็ดในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเช่นหลอดหยดของน้ำหมึกหลอดหยดของครีมบำรุงผิวของคุณแม่หลอดหยดสีผสมอาหารหรือที่ปั๊มน้ำพลาสติกแบบนี้ครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าของเหลวที่หยดออกมาจะมีลักษณะอย่างไรก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ทดลองดูนะครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับ
อยากรู้อะไรต้องลองทำดูนะครับแล้วอย่าลืมส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาอวดเพื่อนๆด้วยล่ะส่งมาตามที่อยู่นี้ได้เลยครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย